สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกี้ก็อยู่ที่เมืองเซลเลอร์นะคะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับเมืองฮันโนเวอร์ที่กี้อยู่นั่นเองนะคะเราขับรถมาประมาณ30นาทีเมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองที่กี้ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่น่ารักมากตึกต่างๆเนี่ยเขาก็อนุรักษ์ในความเป็นดั้งเดิมของเขาไว้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเราเดินอยู่ในเมืองเก่าที่ทันสมัยเพราะว่ามีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งของกินแหล่งช้อปปิ้งโรงภาพยนตร์นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้กี้จะพาเพื่อนๆไปทำอะไรกันบ้างนะคะและนี่ก็คือบันไดที่เราจะต้องเดินขึ้นไปเกือบ300ขั้นนะคะเหนื่อยเหมือนกันนะคะทุกคนแต่เราจะไปต่อค่ะBecause they need the sun for it, so they know the time, like in the past, maybe. Yeah. And this is a ringtone, When they do the shirt, everything by hand. All the handmade thing. In 5 minutes, uh-huh. They make dong. Ah, we must go. อีก5นาทีเขาจะตีระฆังนะคะเราจะต้องรีบออกจากที่นี่ไม่งั้นหูเราจะแตกWhat the name of the castle, Mama? It is a wedding Schloss. Uh-huh. Schloss Zeller? Yes, it's a castle from Zeller. Okay. It's not that big. ยังไม่จบนะคะต้องเดินขึ้นไปต่อค่ะทุกคนและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือ Cellar Schloss หรือว่าปราสาทแห่งเมืองเซลเลอร์นะคะซึ่งกี้เองก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปชมความสวยงามด้านในเลยค่ะครั้งแรกที่มาเมื่อเกือบจะ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาปิดปรับปรุงนะคะส่วนครั้งนี้เองก็ยังไม่มีเวลาที่จะได้เข้าไปก็ได้ชมแต่ความสวยงามจากภายนอกนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะกี้จะพาทุกคนเข้าไปชมความสวยงามด้านในแน่นอนค่ะและนี่ก็คือวิวเมืองเซลเลอร์แบบ360องศานะคะจากมุมสูงของที่โบสถ์ซึ่งเราสามารถมองออกไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะแล้วก็ลมพัดเย็นสบายมากๆเรียกได้ว่าเห็นวิวแล้วหายเหนื่อยเลยนะคะหลังจากที่เดินขึ้นบันไดมาเกือบจะ300ขั้นนะคะบันไดขึ้นลงอันเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างแคบแล้วก็มืดด้วยต้องระวังนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมแรกของเราเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะ Have so much favor I
likes a banana? Whiskey cream. That is good for me. Hazelnut. I'm gonna take the hazelnut. Go. Go. อันนี้คือต้นแอปเปิลนะคะทุกคนกำลังจะเริ่มแดงแล้วนะคะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะพาน้องหมาไปเดินเล่นกันนะคะ Yeah, very windyIt's a big one. Yes. It's a red Milan. This is rare. Okay, this is for the wild pig. Yeah, anyway.ต้นแอปเปิ้ลนะคะThat's one all green but this a little bit red but small yes, but this like a small apple yes it's not the time it's two months okay it will be bigger yes oh okay like in your house and the sameUh-huh. Yeah, it's too small. Super yes, tiny. No, it's too small. And it's not enough water. Yeah. Yes. I touch it. It's super hard. Not soft. We cannot eat it. มาดูเขาทำความสะอาดเท้าม้ากันนะคะซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของกี้เลยที่ได้เห็นแบบใกล้ชิดขนาดนี้นะคะซึ่งการทำความสะอาดเท้าม้านะคะก็จะทำทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ1ครั้งโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ตัวละ30ยูโรนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,000 นิดๆค่ะที่บ้านของคุณแม่ก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะซึ่งเราสามารถเปิดระบบทำคลื่นได้แล้วก็เป็นสระที่สามารถปรับอุณหภูมิน้ำให้อุ่นได้สำหรับช่วงหน้าหนาวนะคะก็เราสามารถว่ายน้ำได้ทุกฤดูกาลเลยค่ะชอบมากๆเลยและนี่ก็คืออาหารมื้อเย็นของเราในวันนี้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านขายดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ทำสวนนะคะซึ่งเป็นร้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเองค่ะก็เป็นร้านที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมีของให้เลือกเยอะมากมีทั้งโซนภายในภายนอกนะคะก็คุณแม่สามีเนี่ยได้กิฟต์วอชเชอร์มาฟรี150ยูโรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านบ้างนะคะ one but the big one is so expensiveอันนี้เป็นบ้านผึ้งนะคะก็เขาจะทำให้ลักษณะคล้ายๆกับรังของผึ้งเพราะว่าคนเยอรมันเองหลายๆบ้านเนี่ยก็จะนิยมเลี้ยงผึ้งในการทำน้ำผึ้งขายหรือว่าทำกินเองนะคะดอกไม้สีชมพูน่ารักมากเลยค่ะทุกคนชอบอันนี้มากเลยนะคะอยากได้ไป
ถูกมากที่นี่มีดอกไม้ต้นไม้ให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งสวนนะคะ